เรือใบชิงแชมป์เอเชีย2023และคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่13ถึง19ธันวาคมประเภท 49er FSเซียวยูฮูและเมิ่งหยวนซานจากจีนนำมาเป็นที่1มีแต้มเสีย26แต้มตามมาด้วยมิซากิทานากะกับเซระนากามะสึจากญี่ปุ่นมีแต้มเสีย39แต้มในส่วนของประเภท400 and 70หมิงซูกับยาฮันตูจากจีนนำมาเป็นที่1มีแต้มเสีย10ส่วนจางจุนซูและยานีซูจากจีนอยู่ในลำดับที่2มีแต้มเสีย23ค่ะรายการต่อไปรับชมคลิปขโมงบ่าย 3:00 นค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดี